ดิมิจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Reverse 1999นะครับวันนี้จะมาสรุปโค้ดและปริศนาทุกอย่างในเกมนะครับรวมอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอีเวนต์ 1.3 1.4 ด้วยนะครับสำหรับคนที่ถามนะครับเดี๋ยวมีขอให้อนุญาตขอให้เครดิตกับคุณอาโลฮาด้วยนะแล้วก็ในบอร์ดนะครับ Reverse 1999 Thailand อย่าลืมเข้ามาในบอร์ดกันเยอะๆนะครับจะมีข้อมูลดีๆในบอร์ดนี้หลายคนนะครับเป็นผู้เล่นโปรเซฟนอกเนาะเรามาเริ่มแมปแรกกันเลยดีกว่าครับ1 ST7 เห็นไหมให้เราพิมพ์ใส่เลยครับคำว่าเนี่ย QUIEST แล้วก็ Lavenhurst นะครับใส่พิมพ์แต่ว่ามีปัญหาอย่างนึงคือตัว Q กับตัว R ต้องตัวใหญ่นะเพื่อนๆต้องพิมพ์ให้ถูกเลยถ้าเกิดสมมติเขาเขียนตัวใหญ่เพื่อนๆก็ต้องเขียนตัวใหญ่นะครับถ้าไม่พิมพ์ตัวเล็กไม่ได้นะต่อไปที่แมปต่อไปนะครับ 1ST10 ก็คือ86นะครับเพื่อนๆก็พิมพ์รหัส86ใส่เลยแค่นั้นเองครับต่อไปนะครับแมปต่อไปก็คือ 1ST15 นะครับให้พิมพ์เลข12ใส่เข้าไปได้เลยครับต่อไป 2ND4 เนี่ยให้เพื่อนๆติ๊กจุดเลยครับในแมปเห็นไหมให้ติ๊กจุดตามนี้เลยครับมันก็จะผ่านนะครับต่อไปในส่วนแมป 3RD7 นะครับเพื่อนๆพิมพ์ข้างบนนะมันจะมีใส่2ข้อความให้ใส่ว่าบาสเกตบาสเนี่ยตัว B ให้ใส่ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็โคบิเนตนะครับเหมือนเดิมครับตัว C ก็อย่าลืมพิมพ์ตัวใหญ่ด้วยนะต้องพิมพ์ให้ถูกเป๊ะเลยมีทดลองแล้วถ้าเกิดพิมพ์ไม่ถูกอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดตัว C ข้างหน้าเป็นตัวใหญ่เราไปพิมพ์ตัวเล็กมันไม่ให้นะเกมแม่งตึงจัดเลยต้องมานั่งถอดโค้ดเอาเรื่องจัดๆเลยนะแต่โชคดีครับว่ามีคนไทยเขารวบรวมข้อมูลมาให้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำด้วยนะมันจะได้พวกเพชรทองพวกหมีทองด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเปิดกาชาได้นะครับของฟรีทั้งนั้นเลยเนาะต่อไปในส่วน 3RD12 เพื่อนๆเห็นไหมครับตรงแผ่นที่เนี่ยให้เพื่อนติ๊กถูกเลยครับตามนี้เลยต่อไปในส่วน 3RD15 ก็ให้พิมพ์ใส่เลยครับ all red squidlet and wood picker ครับแล้วก็ที่ 4th6 เนี่ยให้เพื่อนๆติ๊กตามในแมปเลยครับแค่นี้เองเสร็จเกมนี้ต้องพยายามแก้พัซเซิลให้ตรงเป๊ะเลยนะถ้าเกิดไม่ตรงเป๊ะก็ไม่ผ่านนะครับเอาเรียกเอางี้เลยดีกว่าเรียกว่าหัวร้อนโคตรนะถ้าเกิดไม่มีคนมาแก้ปริศนาให้นะครับแต่คือหมีรู้ว่าคนเล่นนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เข้าบอร์ดกันเยอะถูกไหมครับทีนี้ก็มาทำไกด์ใน YT ให้ก็เพื่อจะช่วยผู้เล่นทุกคนนะที่แบบกำลังเล่น Reverse 1999ให้มีความสุขแล้วกันนะครับประมาณนี้นะยังไม่จบนะยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากแก้ปริศนาเองก็เวลาคุยอ่ะกับไอตัวที่เราจะแก้ปริศนามันจะมีคำใบ้ให้ครับเพื่อนๆต้องไปหาคำใบ้แก้เอานะค่อนข้างยากอยู่ไอตรง 3RD15 เนี่ยเพื่อนๆเห็นคำว่า red ใช่ไหมตรงข้างหน้าเนี่ยตัว R ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วแต่ว่าตัวสกิทเลตเนี่ยตัว S เป็นตัวเล็กนะเพื่อนๆก็ตามนั้นถ้าเกิดมันเป็นตัวเล็กก็ต้องพิมพ์ตัวเล็กถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ต้องพิมพ์ตัวใหญ่นะครับมันต้องถูกทุกตารางนิ้วเลยพลาดไม่ได้เลยเกมนี้ต่อไปในส่วน C4TH10 นะครับเพื่อนๆก็กดเลยครับตามไอ้รูปเรือตรงไอ้ข้างบนน่ะต่อไปก็ 5TH4 ให้ใส่เลข4นะครับต่อไปในส่วน 5TH9 เนี่ยอันนี้ในเพจอ่ะเขาก็ยังไม่แก้ปริศนาครับหมีก็เลยลองไปแก้เองนะก็คือเอาภาษาจีนที่เป็น2คำตรงนี้หมีก็เอาภาษาจีนแปลเป็นไทยแล้วก็ไทยเป็นอังกฤษก็จะได้คำตอบว่ามันแปลว่าเข้าทางออกทางซ้ายครับเอ้ยเข้าทางขวาออกทางซ้ายพอเราไปแปลเป็นอังกฤษก็จะได้คำว่า Enter on the right exit on the left นะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดสมมุติมันไม่ได้จริงๆอ่ะไอ้ตรง 5TH9 เนี่ยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้คำตอบก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับ
เพราะว่าจะได้ช่วยสังคมของ Reverse 1999ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆมาพิมพ์คำตอบเดี๋ยวหมีก็จะมาปักหมุดข้างล่างนะเอาไว้สำหรับคนที่เขาเล่นใหม่อ่ะหรือว่าบางคนที่เขายังเล่นไม่ถึงนะครับประมาณนี้นะก็ช่วยให้สังคมมันน่าเล่นกว่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้หมีพยายามแปลแหละแต่อันนี้หมีไม่แน่ใจว่าเขาต้องให้ใส่ภาษาจีนหรือภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษแต่เพื่อนๆลองดูแล้วกันนะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็เข้าทางขวาออกทางซ้ายแค่นั้นเองภาษาอังกฤษก็ตามที่หมีพิมพ์ลงไปเลยนะครับคิดว่าน่าจะให้ใส่อังกฤษเพราะว่าที่ผ่านมาในเกมของโกบอลมันก็อ้างอิงอ่ะมันก็ใส่แต่ภาษาอังกฤษอ่ะเนาะต่อไปตอนนี้เป็นอีเวนต์นะครับตอนนี้ยังไม่มาหรือมาแล้ววะยังไม่มานะหมียังไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเร็วนี้จะมีอีเวนต์ 1.3 ครับเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ตามนี้เลยเห็นป่ะ 1.3 ก็ใส่แขนกลเนี่ยตามภาษาเลยเนี่ยครับต่อไปเลข1เห็นป่ะเราต้องไปแก้ปริศนาพัซเซิลติ๊กถูกก็ติ๊กตามนี้เลยเลข2เห็นมั้ยก็ติ๊กตามนี้เลข3ก็ติ๊กตามนี้แค่นี้ครับจบเลยถ้าบางทีเพื่อนๆไปเล่นเองอ่ะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะมันค่อนข้างจะต้องเป๊ะเลยทุกจุดนะครับสําหรับปริศนาเกมนี้นะก็เผื่อช่วยผู้เล่นแล้วกันเดี๋ยวมีอีกครับมีอีกประมาณ2หน้าแล้วก็มีอีเวนต์ 1.4 1.4 นี่อีกนานเลยแต่ว่ามีลงรวมไปเลยถ้าเกิดสมมติมีเกินตามนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวมีจะทำอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2แต่ตอนนี้เอาเวอร์ชัน1ไปก่อนแล้วกันนะครับการแก้ปริศนาพัซเซิลนะซึ่งมีคิดว่ากว่าจะจบคลิปนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะอีกหลายเดือนอาจจะครึ่งปีแล้วมั้งอีเวนต์ 1.3 1.4 นะครับประมาณนี้นะต่อไปในส่วนเลข4เลข5เลข6ครับคือปริศนาของไอ้ตัวนี้มันจะมี6เพื่อนๆก็ติ๊กถูกเลยครับเพื่อนๆเห็นในรูปไหมเลข4อันแรกเนี่ยอันบนซ้ายบนเนี่ยเพื่อนๆก็ติ๊กตามนี้แล้วก็เลข5อยู่กลางแล้วก็อันที่6แค่นั้นครับติ๊กถูกตามนี้เลยก็จะผ่านทันทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากหาความท้าทายจะลองเล่นเองก็ได้รับประกันมึนในมึนแน่นอนนะปวดหัวมากแต่ปริศนาตรงนี้ก็ยังไม่ยากเท่าคำใบ้เราต้องพิมพ์ให้เขาอะโอ้โหแม่งคิดได้เนาะในส่วนต่อไปคืออีเวนต์ 1.4 อนาคตนะครับอนาคตก็คือมันต้อง 1.3 มาก่อนแล้วก็มี 1.4 แต่เนี้ยคนในบอร์ดเขาไม่ได้ลงนะอันนี้หมีลองไปลองหาเองอ่ะมันก็เจออยู่อันเนี้ยเอาเป็นว่าเผื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันนะสำหรับคนที่แบบกำลังแก้ปริศนาคือหมีเข้าใจทุกคนไงเกมนี้แม่งแบบต้องถอดรหัสเลขโอ้โหมาเล่นเกมอะไรวะเนี่ยถอดรหัสเลขต้องมานั่งพิมพ์ภาษาอังกฤษคำใบ้ของเขาให้ถูกนะครับเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นที่เล่นเกม Reverse 1999แล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยมันจะมีอยู่หัวข้อนึงที่หมีบอกไอ้เข้าทางขวาออกทางซ้ายถ้าเกิดหมีพิมพ์ผิดหรืออะไรตกไปหรือพลาดก็มาแก้หมีใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้หมีทำไกด์เกี่ยวกับ Reverse 1999ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับยินดีจัดทำให้จะให้หมีรีวิวตัวไหนไหมจะให้หมีทำไกด์เดียวกับเกมนี้ก็บอกกันได้นะคือปกติเกมอื่นเนี่ยใครอยากให้หมีทำไกด์อะไรเขาไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวหมีก็นั่งไล่ทำให้นะครับแล้วเจอกันนะครับผม